สวัสดีค่ะจะพามาทําผัดกะพเพราห็ดหอมเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทําได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็มาเตรียมเห็ดหอมสดค่ะวันนี้เราเลือกเป็นกะเพราแดงนะคะกะเพราแดงจะทําให้ผัดกะพเพราห็ดหอมของเรามีรสชาติเข้มข้นผิดร้อนมากยิ่งขึ้นค่ะพริกจินดาแดงค่ะกระเทียมค่ะจากนั้นนําเห็ดหอมสดมาหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการได้เลยค่ะ ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉล็บค่ะกระเพรามาเด็ดเอาแต่ใบค่ะนำพริกกินดาแดงกระเทียมมาขกพอหยาบค่ะเอามาลงมือผัดกันเลยค่ะน้ำมันสำหรับผัดประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนำพริกที่เราโขกไว้นะคะลงไปผัดให้กลิ่นหอมดีเลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดหอมสดลงไปประมาณหนึกรัมค่ะแล้วผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ จากนั้นใส่น้ำเปลาลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วปรุงรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาค่ะซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะเร่งไฟแรงค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนะคะ จากนั้นใส่พริกยินดาแดงหั่นฉเฉล็บได้ตามชอบเลยค่ะสุดท้ายเลยนะคะใบกะเพราค่ะหนึ่งถ้วยตวงค่ะจากนั้นผัดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดกะเพราเห็ดหอมลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ